ช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาติดตามเรื่องของลิงกับคุณภาคภูมิค่ะที่ลพบุรีค่ะเขาได้ติดตามการแก้ปัญหาลิงกันค่ะโดยเฉพาะเทศบาลเมืองลพบุรีรวมกับกรมอุทยานสัตว์ป่าแล้วก็พันธุ์พืชนะคะปูพรมจับลิงรอบใหม่ค่ะหลายจุดหลายพื้นที่เลยนะคะซึ่งจังหวัดเขามีเป้าหมายถึง 1,100 ตัวค่ะเพื่อเป็นการลดจำนวนประชากรลิงแล้วก็ลดความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะจังหวัดลพบุรีเปิดปฏิบัติการจับลิงรอบใหม่โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลพบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้นำกรงลิงออกไปปฏิบัติการจับลิงเพื่อลดจำนวนลิงที่สร้างปัญหาในจุดต่างๆของจังหวัด6วันเต็มตั้งแต่วันที่13มาจนถึง18สิงหาคมค่ะตามแผนโครงการบริหารการจัดการควบคุมดูแลสุขภาพลิงตามแนวปฏิบัติราชการของจังหวัดลพบุรีโดยมีเป้าหมายจับลิงอยู่ที่ 1,100 ตัวเฟสแรกจะทำการจับลิงในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีที่บริเวณจุดมาลัยรามาและที่การประปาเทศบาลเมืองลพบุรีเป้าหมายที่100ตัวค่ะเพื่อนำมาทำหมันที่โรงพยาบาลสัตว์สวนลิงโผ9ตนส่วนในเฟสที่2ค่ะจะเริ่มจับลิงในช่วงวันที่20ถึง28สิงหาคมนะคะที่บริเวณวัดหลวงปู่เรืองและวัดสันติมรรคตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองลพบุรีเป้าหมายที่300ตัวสำหรับเดือนกันยายนจะลงพื้นที่จับลิงในอำเภอท่าวุ้งและอำเภอบ้านหมี่อีก200ตัวค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะในพื้นที่อำเภอชัยบาดาลเป้าหมายอยู่ที่500ตัวค่ะเพื่อนำลิงทั้งหมดเนี่ยมาตรวจสุขภาพทำสัญลักษณ์แล้วก็นำไปปล่อยเข้ากรงในสวนลิงลพบุรีค่ะเพื่อเป็นการลดจำนวนประชากรลิงแล้วก็ลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีอีกด้วยล่ะค่ะ